สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ค่ะเราก็มาแบ่งปันสูตรเครื่องดื่มโซดาค่ะเป็นน้ำเชื่อมผลไม้โซดาหรือว่าจะเรียกว่าอิตาเลียนโซดาก็ได้ค่ะโซดาที่เพื่อนๆใช้นะคะเพื่อนๆควรจะต้องแช่เย็นนะคะแช่ตู้เย็นหรือแช่ถังน้ำแข็งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆแช่ถังน้ำแข็งนะคะแนะนำให้เพื่อนๆแยกถังนะคะแยกถังในที่นี้ก็คือถังน้ำแข็งที่ไว้เสิร์ฟลูกค้ากับถังน้ำแข็งสำหรับแช่ของอะค่ะถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าไม่ทานโซดาสามารถเปลี่ยนจากโซดาเป็นน้ำเย็นหรือน้ำแร่ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นเมนูอิตาเลียนโซดา4แบบค่ะ4แบบในที่นี้ก็คือแยกชั้นนะคะแยก1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็4ชั้นค่ะเป็นไซส์แก้ว28ออนซ์หรือแก้วยีราฟนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงจะง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเราจะทำแบบ1ชั้นกันก่อนนะคะจะทำเปรียบเทียบให้ดูค่ะ2แก้วน้ำเชื่อม2ออนค่ะเกลือป่นค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะสองแก้วต่างกันยังไงไม่ต่างค่ะส่วนผสมเหมือนกันเลยค่ะปริมาณก็เท่ากันแต่ว่าแก้วหนึ่งเราจะผสมโซดาลงไปนิดนึงค่ะส่วนในแก้วหนึ่งเราจะไม่ผสมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแบบไหนจะน่าทานมากกว่ากันค่ะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแก้วด้านนี้คือผสมโซดาลงไปในน้ำเชื่อมนะคะเทลงไปที่ก้นแก้วค่ะส่วนแก้วนี้ไม่ได้ผสมโซดาลงไปค่ะไปตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆ นะคะตักน้ำแข็งจนเต็มแก้วแล้วก็เทโซดาลงไปค่ะเวลาเปิดขวดโซดาเนี่ยค่อยๆเปิดนะคะเสร็จแล้วค่ะอิตาเลียนโซดาแบบ1ชั้นค่ะเพื่อนๆชอบแบบแก้วไหนคะจริงๆแล้วก็สวยทั้ง2แบบเลยค่ะแต่ส่วนตัวค่ะเราชอบแก้วนี้แก้วที่ผสมน้ำเชื่อมผลไม้กับโซดาลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเวลาเราทานเองนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆปักหลอดลงไปใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะได้ทั้งรสชาติของน้ำเชื่อมผลไม้แล้วก็โซดาค่ะแต่ว่าแก้วเนี้ยถ้าเพื่อนๆปักหลอดลงไปอ่ะจะได้น้ำเชื่อมผลไม้อย่างเดียวเลยค่ะคือมันจะหวานกว่าแก้วเนี้ยค่ะเพื่อนๆพอเข้าใจกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะด้วยใบมิ้นท์ค่ะถ้าที่ร้านเพื่อนๆ นะคะมีเป็นผลไม้สดพวกสตรอเบอรี่กีวีหรือเสาวรสหรืออะไรก็ได้ค่ะสามารถตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะหรือจะเป็นปีโป้เยลลี่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
ไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะแบบที่2ค่ะแยก2ชั้นโซดานะคะชั้นล่างและชั้นบนค่ะโซดาชั้นล่างนะคะ4ออนค่ะโซดาชั้นบนนะคะ5ออนค่ะน้ำเชื่อมค่ะชั้นล่างเราจะใช้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะ40 ml ค่ะชั้นบนเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมเสาวรสค่ะ20 ml ค่ะส่วนผสมเข้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าชั้นล่างเนี่ยเราทำเข้มข้นกว่าชั้นบนนะคะเพื่อที่เครื่องดื่มของเราเนี่ยจะได้แยกชั้นอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแก้วยีราฟค่ะหรือแก้ว28ออนซ์เทส่วนผสมของชั้นล่างลงไปก่อนค่ะจากนั้นค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเมื่อเพื่อนๆ นะคะตักน้ำแข็งจนเต็มแก้วแล้วก็เทส่วนผสมของด้านบนลงไปค่ะเวลาเพื่อนๆ เทนะคะให้ค่อยๆเทนะคะเพื่อลดแรงกระแทกค่ะเติมโซดาอีกสักเล็กน้อยค่ะตกแต่งด้วยใบมิ้นท์ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูโซดาแยกชั้นแบบ2ชั้นค่ะไปทำเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูที่3ค่ะเป็นแบบแยก3ชั้นค่ะเราจะเปลี่ยนจากโซดาเป็นน้ำเย็นแทนนะคะชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ค่ะชั้นที่1ค่ะน้ำ2ออน3ออนค่ะและ4ออนค่ะชั้นที่1 2ออนชั้นที่2 3ออนและชั้นที่3 4ออนจำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนต่อไปเป็นน้ำเชื่อมผลไม้ค่ะชั้นที่1ค่ะ30 ml ชั้นที่2ค่ะ20 ml ชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่3 10 ml ค่ะเราจะไล่แบบนี้นะคะ2ออน3ออนและ4ออนค่ะส่วนน้ำเชื่อมนะคะ30 20แล้วก็10ค่ะไล่เป็นสเต็ปจำง่ายๆค่ะเพื่อนๆเทส่วนผสมลงไปค่ะส่วนผสมครบแล้วแล้วก็คนจนเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแก้วยีราฟค่ะเทส่วนผสมของชั้นที่1ลงไปก่อนค่ะที่ก้นแก้ว
จากนั้นไปตักน้ำแข็งกันค่ะตักน้ำแข็งประมาณนี้ค่ะยังไม่ต้องเต็มแก้วนะคะแต่ว่าต้องตักให้ท่วมน้ำของชั้นแรกนะคะเทส่วนผสมของชั้นที่2ลงไปค่ะค่อยๆเทอย่างเบามือนะคะเทวนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะเมื่อตักน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็เทส่วนผสมของชั้นที่3ลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูแยกชั้นแบบ3ชั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูสุดท้ายค่ะเมนูโซดาแบบแยกชั้น4ชั้น4สี4รสชาติเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้แก้วเยอะขนาดนี้ในการชงเมนูนี้หรอจริงๆเราไม่ใช่ค่ะใช้แค่แก้วเดียวก็ได้แต่ที่เราใช้หลายใบเนี่ยเพื่อที่เพื่อนๆ เนี่ยจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนค่ะไปชมวิธีการทำเลยค่ะเราจะไล่ระดับแบบนี้นะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4ค่ะเทโซดาลงไปค่ะ1ออนค่ะ2ออนค่ะ3ออนและ4ออนค่ะชั้นที่1นะคะเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ค่ะ30 ml ค่ะชั้นที่2ค่ะ20 ml ค่ะชั้นที่3ค่ะ10 ml และชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่4 5 ml ค่ะชั้นล่างสุดเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากที่สุดนะคะเพื่อนน้ำเชื่อมผลไม้นะคะชั้นล่างสุด30 20 10แล้วก็5ค่ะส่วนน้ำโซดานะคะ1ออน2ออน3ออนและ4ออนค่ะเมื่อเพื่อนๆ นะคะเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็นำน้ำเชื่อมเนี่ยผสมกับโซดาค่ะชั้นที่1เสร็จแล้วค่ะต่อไปชั้นที่2ค่ะชั้นที่3ค่ะและชั้นที่4ค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะแก้วที่เราใช้นะคะเป็นแก้ว28ออนหรือว่าแก้วยีราฟนั่นเองค่ะเมื่อแก้วพร้อมแล้วก็เทส่วนผสมของชั้นที่1ลงไปค่ะไปตักน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนะคะให้ท่วมปริมาณน้ำของชั้นล่างค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมของชั้นที่2ลงไปค่ะเทวนๆนะคะเท
ทอย่างเบามือเพื่อที่ลดแรงกระแทกค่ะเติมน้ำแข็งค่ะเทส่วนผสมของชั้นที่3ลงไปค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะรอบนี้มาเพื่อนๆตักน้ำแข็งจนเต็มแก้วแล้วก็เทส่วนผสมชั้นบนลงไปค่ะขั้นตอนการทำแบบแยกชั้นเนี่ยอาจจะดูใช้เวลาแต่ถ้าเพื่อนๆนำไปขายเนี่ยเหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเพื่อนๆได้เลยนะคะอย่างปกติแล้วอิตาเลียนโซดาแก้วยีราฟเพื่อนๆอาจจะขายอยู่ที่30บาทแต่ถ้าเพื่อนๆทำแยกชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นแบบนี้เพื่อนๆสามารถขายในราคา40บวกๆได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเมนูโซดาของเราแบบ1ชั้น2ชั้น3ชั้นและ4ชั้นสูตรของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ